คลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 โดย English Cooper คำแรกคือคำว่า disease D-I-S-E-A-S-E disease เป็นคำนามแปลว่าโรคตัวอย่างประโยค COVID-19 stands for Coronavirus Disease 2019คำว่า stand for แปลว่าย่อมาจากดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่า COVID-19 เป็นชื่อย่อมาจากโรคโคโรนาไวรัส2019คำที่2คือคำว่า contagious 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 เป็นคำ adjective แปลว่าเป็นโรคติดต่อหรือที่ติดต่อกันได้ตัวอย่างประโยค COVID-19 is contagious ก็จะแปลว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อกันได้คำต่อไปคือคำว่า pandemic P-A-N-D-E-M-I-C pandemic เป็นคำ adjectiveแปลว่าการระบาดใหญ่หรือการระบาดทั่วโลกอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า the sudden spread of a disease to many places ก็คือการระบาดของโรคไปในหลายๆพื้นที่อย่างรวดเร็วสำหรับคำว่า spread ในประโยคทำหน้าที่เป็นคำนามหมายถึงการกระจายหรือการแพร่ออกไปจริงๆแล้วการแพร่กระจายของโรคนั้นมีถึง4ระดับระดับที่1คือ endemic คือโรคประจำถิ่นโรคที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่นั้นๆอัตราการป่วยคงที่และสามารถคาดการได้ระดับที่2คือ outbreak คือการระบาดเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นผิดปกติทั้งในโรคประจำถิ่นและกรณีพบผู้ป่วยในโรคอุบัติใหม่3คือ epidemicคือโรคระบาดเป็นการระบาดที่แพร่กระจายกว้างขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์และยกระดับเป็น pandemic คือระดับที่4การระบาดใหญ่ทั่วโลกคำต่อไปคือคำว่า diagnose D-I-A-G-N-O-S-E diagnose เป็น verbหมายถึงวินิจฉัยโรคอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า to identify an illness คำว่า identify ก็คือการระบุชื่อ illness ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมายถึงบอกว่าเราเป็นโรคอะไรนั่นเอง example I'm diagnosed with COVID-19 ฉันได้ถูกวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคโควิด-19 แล้วคำศัพท์ต่อไปจะเป็นเรื่องของอาการป่วยภาษาอังกฤษคือคำว่า symptom อาการแรกคือคำว่า fever F-E-V-E-R fever เป็นคำนามแปลว่าการเป็นไข้ example I seem to have a fever ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้สำหรับคำว่าวัดอุณหภูมิภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า take temperature take temperature อาการต่อไปคือคำว่า cough c-o-u-g-h cough เป็นได้ทั้งคำนามและ verb หมายถึงการไอหรือไอแต่ลักษณะโรคโควิด-19จะมีลักษณะไอที่เฉพาะคือการไอแห้งเราจะใช้คำว่า dry เติมไปข้างหน้ารวมกันเป็น dry cough dry cough อาการต่อไปคือ shortness of breath s-h-o-r-t-n-e-s-s shortness o-f ofBREATH breath shortness of breath เป็นคำนามหมายถึงอาการหายใจที
ต่อไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีป้องกันหรือ preventions วิธีป้องกันแรกคือการสวมสิ่งนี้คือ medical mask medical medical mask mask เป็นคำนามหมายถึงหน้ากากอนามัยวิธีการสวมที่ถูกต้องก็คือ cover mouth and nose with mask and make sure there are no gaps between your face and the mask คือการให้หน้ากากอนามัยปกคลุมไปที่ปากและจมูกและแน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากากอนามัยด้วยสิ่งต่อไปเราเรียกว่า hand sanitizer H-A-N-D hand S-A-N-I-T-I-Z-E-R sanitizer hand sanitizer เป็นคำนามหมายถึงเจลล้างมือมันคือ a liquid alternative to soap and water that kill disease causing germs มันก็คือลิควิดของเหลวทางเลือกที่ใช้แทนสบู่กับน้ำสำหรับฆ่าเชื้อโรคสำหรับคำว่า germs นั้นหมายถึงเชื้อโรค G-E-R-M germวิธีป้องกันต่อไปคือ social distancing social social distancing distancing social distancing เป็นคำนามหมายถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า staying a safe physical distance away from othersin order to prevent the spread of an illness หมายถึงการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นสำหรับคำว่า in order to นั้นมีความหมายเหมือนคำว่า for หรือเพื่อที่จะ prevent แปลว่าป้องกันดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรควิธีป้องกันคำต่อไปคือ quarantineQuarantine Quarantine เป็นคำนามหมายถึงการกักตัว The separation of infected people to stop a disease from spreading Separation เป็นคำนามหมายถึงการแยกออกจากกันมาจากคำว่า separate ที่เป็น verbก็คือการแยกผู้ที่ infect หรือผู้ที่ติดเชื้อเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคคำสุดท้ายคือคำว่า self isolate S-E-L-F self I-S-O-L-A-T-E isolate self isolate เป็นคำกริยาหมายถึงกักตัวเองจะแตกต่างจากคำว่า quarantine ตรงที่ quarantine นั้นจะใช้กับกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นส่วนคำว่า self isolate นั้นจะเป็นการใช้กับผู้ที่ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับตัวอย่างที่ประเทศจีนสร้างโรงพยาบาล isolation hospital คือสร้างโรงพยาบาลแยกสำหรับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้หากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง English Cooper กันด้วยนะคะ